สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับงานเข้าอีกแล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็เป็นรุ่น24โวลต์นะครับน่าจะ2400วัตต์ยอดฮิตนะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าฟ้าผ่านะครับอยู่ดีๆใช้งานอยู่ดีๆฟ้าผ่าบริเวณใกล้เคียงแล้วก็ดับไปเลยเปิดอีกก็ไม่ติดบีมเอสตัดเลยนะครับก็อาการประมาณนี้นะครับมอสเฟตช็อตแน่นอนนะครับมอสเฟตช็อตมีอุปกรณ์ช็อตแน่นอนนะครับก็ทำการตรวจซ่อมไปเช็คมอสเฟตเรียบร้อยสัญลักษณ์ได้เปลี่ยนมอสเฟตใหม่เข้าไปนะครับปรากฏว่านะเจ็บแล้วไม่จำนะครับลืมเช็ค CPU นะครับโดยเฉพาะอาการฟ้าผ่าเนี่ยเสี่ยงต่อ CPU ช็อตซึ่งนะครับมันก็ช็อตจริงๆนะครับเจ้าตัวนี้นะผมเปลี่ยนมอสเฟตเปลี่ยนเสร็จแล้วกำลังจะทดสอบออนเครื่องนะครับปรากฏว่ามารู้ทีหลังว่าเจ้า CPU หรือว่าไมโครคอนโทรลเลอร์มันเนี่ยช็อตนะครับนี่นะ CPU ก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นหน่วยประมวลผลหลักนะครับซึ่งไม่สามารถหามาเปลี่ยนได้นะครับต่อให้หาเจ้า IC ตัวนี้ได้นะครับแต่ข้อมูลในรอมในแรมด้านในมันนะครับมันต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปก่อนนะครับจึงจะใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีเฉพาะตัว IC มันก็เหมือนมีแผ่น CD เปล่าแผ่นนึงนะครับซึ่งไม่มีข้อมูลด้านในเอาไปใช้อะไรก็ไม่ได้นะครับนะมันก็เลยถ้า CPU เสียนี่ก็คือจบเลยนะครับเครื่องตระกูล24โวลต์2400วัตต์เนี่ยไม่ว่าจะสีไหนก็แล้วแต่สีเหลืองสีเทาสีอะไรเจอมาหมดแล้วนะครับอัตรา CPU เสียนี่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับส่งมา10เครื่องจะเจออยู่ประมาณเครื่องนึงหรือถึง2เครื่องซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถือว่าเยอะมากอัตรา CPU เสียเนี่ยนะครับกองอยู่ที่ร้านหรือว่าคืนลูกค้าไปก็นับได้น่าจะเป็น10เครื่องแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าใครจะพิจารณาซื้อก็แนะนำขยับไปอีกนิดซื้อรุ่น 5K หรือว่า 3,000 วัตต์ที่เป็นรูปทรงตัวใหญ่ดีกว่านะครับรุ่นที่เป็นบอร์ดคอนโทรลบอร์ดตั้งนะครับรุ่นที่เป็นบอร์ดคอนโทรลบอร์ดตั้งพวกนั้นน่ะนะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหา CPU เสียนะครับแต่ถ้ารุ่นเล็กเนี่ยนะครับที่เป็น CPU ติดบอร์ดแบบนี้นะครับถามได้เลยช่างท่านไหนก็ได้นะครับถามไปเลยนะครับเจอทุกร้านเจอทุกรายนะครับถ้าสายช่างซ่อมอินเวอร์เตอร์โดยเฉพาะนะครับจะเจอว่า CPU เสียบ่อยมากนะครับซึ่งผมก็เจอบ่อยนะครับซึ่งก็เจอบ่อยเจ็บไม่จำนะครับแทนที่จะเช็ค CPU ก่อนแต่ไม่เช็คนะครับไปซ่อมส่วนอื่นก่อนนะครับด้วยความว่าชินแล้วก็งานเยอะนะครับงานเร่งก็เลยซ่อมไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูว่ามันเสียยังไงนะครับก็คือใส่มอสเฟตเสร็จนะครับเปิดเครื่องจอไม่ติดเลยนะครับแต่มีการกินกระแสนะครับเปิดเครื่องปุ๊บมีการกินกระแสเหมือนเตรียมจะทำงานแต่จอไม่ติดนะครับไม่ทำงานไม่อะไรเลยนะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูผมจะใช้ฟักนะครับฟักเหลวเนี่ยป้ายไปที่ CPU นี่ป้ายไปแบบนี้เลยนะครับสังเกตตรงนี้ดีๆนะแล้วผมจะเปิดสวิตช์เครื่องนะปุ๊บนะสังเกตฟักอยู่เห็นไหมเริ่มแล้วละลายนะครับฟักละลายเนื่องจากว่าตัว CPU มันน่ะมีอุณหภูมิเห็นไหมละลายกลายเป็นน้ำเลยนะครับอันนี้คือป้อนไฟตรงจากเครื่องนะครับปกติผมจะเช็คโดยการป้อนไฟ5โวลต์เข้าจุดนี้ถ้าป้อนไฟ5โวลต์เข้าตรงเรกูเลต7805เนี่ยมันจะละลายเร็วกว่านี้อีกถ้ามันช็อตนะครับก็คือมันร้อนนะครับซึ่งตอนนี้มันใช้ไฟจากเครื่องผ่านเรกูเลตมากระแสอ่อนๆมันก็เลยไม่ร้อนเยอะแต่ถ้ามีอุณหภูมิแบบนี้ก็คือเรียบร้อยนะครับนะขออนุญาตปิดแล้วกันนะครับเห็นไหมเรียบร้อยนะครับ CPU เจ๊งนะครับก็ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรต่อนะครับก็ทำอะไรต่อไม่ได้นะถ้า CPU เสียอย่างที่ได้อธิบายมาข้างต้นแล้วมันไม่สามารถหามาเปลี่ยนได้นะครับนะซึ่งเขายิงติดบอร์ดไปแบบนี้นะครับเขาก็คือไม่สามารถเปลี่ยนบอร์ดได้ถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ถ้า CPU เสียจริงๆเรายังสามารถเปลี่ยนบอร์ดชุดคอนโทรลหรือว่าชุด CPU ได้นะครับบอร์ดตั้งที่ว่านะครับบอร์ดตั้งที่ว่าก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหม CPU มันจะอยู่นี่นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์มันจะอยู่นี่ซึ่งถ้ามันช็อตจริงๆเราสามารถเปลี่ยนบอร์ดตัวนี้ได้นะครับถ้ายังไม่หนักมากถ้าบอร์ดเมนบอร์ดไม่หนักมากก็ยังเปลี่ยนตัวนี้ได้แต่ถ้าเมนบอร์ดหนักแล้วตัว CPU ช็อตอีกก็อาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะถ้าบอร์ดเจ้าตัวนี้ก็หลายพันบาทเหมือนกันนะครับโอ
เคนะซึ่งตัวนั้นคือตัว 3,000 วัตต์ขึ้นไปถึง 5,500 วัตต์นะครับแต่ส่วนเจ้า 2,400 วัตต์นะครับแล้วเป็น24โวลต์นะครับลักษณะบอร์ดแบบเนี้ยนะครับจะเป็นลักษณะ CPU ติดเมนบอร์ดมาอันนี้คือหมดสิทธิ์นะครับหมดสิทธิ์แน่นอนยกเว้นเปลี่ยนยกบอร์ดนะครับซึ่งซื้อใหม่ดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนยกบอร์ดแบบนี้นะครับหลายพันนะครับซื้อเครื่องใหม่ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้แต่ก่อนหน้านี้ผมเคยเจอเครื่อง 2,400 วัตต์นะครับเป็นบอร์ดคอนโทรลตั้งเนี่ยนะครับก็ย้อนไปดูคลิปได้เจอเมื่อเร็วๆนี้เองนะครับได้ถ่ายคลิปลงไปอยู่นะครับจะเป็นบอร์ด CPU แบบตั้งนะครับเครื่อง24โวลต์ 2,400 วัตต์นะครับก็ลองหามาใช้กันดูนะครับแต่ถ้าเป็นบอร์ดลักษณะนี้นะครับก็นะเจอบ่อยมากที่ CPU ช็อตเนี่ยนะครับเรียบร้อยเห็นไหมไม่น่าเลยเสียเวลาฟรีนะครับแต่ก็ไม่นานสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เพิ่งซ่อมนะครับก็เจอว่า MOSFET ช็อตก็ไปเปลี่ยน MOSFET ซะงั้นนะครับเปลี่ยนเสร็จจะประกอบจะทดสอบนะครับ CPU เสียจบเหตุเลยนะครับส่งคืนลูกค้าทำอะไรไม่ได้นะครับก็คงคิดแค่ค่าส่งกลับนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับสายช่างนะคิดว่าช่างคนอื่นคงไม่สับเพ่าเหมือนผมนะคงจะรอบคอบกว่านี้นะครับก็คงจะเช็ค CPU ก่อนนะถ้าเจอประสบการณ์เยอะๆแบบนี้นะครับส่วนผมประสบการณ์เยอะแล้วนะครับแต่เจ็บไม่จำนะครับเซ็งเป็ดเลยนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ